ศาลฎีกาไม่รับฟ้องคดีอุลตร้าแมนซึ่งบริษัทญี่ปุ่นได้ลิขสิทธิ์หนัง9เรื่องสมโภชห่วงในเรื่องมรดกชาติซึ่งในคดีศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินมีคำสั่งไม่รับฎีกาลิขสิทธิ์หนังยอดมนุษย์อุลตร้าแมนได้ยืดคำพิพากษาตามศาลอุทธรณ์ชี้ผลงานอุลตร้าแมน9เรื่องต้องเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทซูบูระย่าประเทศญี่ปุ่นสมโภชเจ้าของบริษัทไชโยโปรดักชั่นก็ห่วงเรื่องคำตัดสินที่จะส่งผลกระทบต่อภาพยนตร์หนุมานพบ7ยอดมนุษย์ที่ขึ้นเป็นมรดกของชาติสืบเนื่องจากสำนักข่าวอิสราได้เคยรายงานเกี่ยวกับกรณีการสู้คดีในชั้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมนระหว่างบริษัทชัยโยโปรดักชั่นกับบริษัทซูบุระย่าโปรดักชั่นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในประเทศญี่ปุ่นโดยศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2560ให้ภาพยนตร์จำนวน9เรื่องได้แก่Giant vs Jambo A เรื่องที่2คือ Hanuman and the Seven Ultraman เรื่องที่3 Ultraman 1 Ultra Q เรื่องที่4 Ultraman 2เรื่องที่5 Ultraman 7เรื่องที่6 Return Ultraman เรื่องที่7 Ultraman X เรื่องที่8 Ultraman Taro เรื่องที่9 Jambok X ตกเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทซูบูระย่าและต่อมาศาลได้อุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2561ล่าสุดที่ผ่านมาสำนักข่าวอิสราก็รายงานว่าศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีคำสั่งไม่รับฎีกาคดีนี้ของนายสมโภชแสงเดือนฉายเจ้าของบริษัทชัยโยโปรดักชั่นในฐานะจำเลยที่1และจำเลยที่2ซึ่งเป็นนายพีรสิทธิ์แสงเดือนฉายจำเลยที่4บริษัทชัยโยโปรดักชั่นจำกัดและจำเลยที่6บริษัท TIGA จำกัดและยกคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาหลังจากศาลได้ตรวจสอบสำนวนฎีกาแล้วเห็นว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับในเรื่องสำคัญที่วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในปี2539วรรคหนึ่งประกอบไปด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249จึงทำให้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน9เรื่องดังกล่าวข้างต้นนั้นตกเป็นของบริษัทซูบูระย่าแล้วทั้งนี้นายสมโภชได้ยืนยันกับสำนักข่าวอิสราว่าผลจากการที่ฝ่ายตนได้แพ้คดีในชั้นอุทธรณ์นั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพยนตร์ไทยจำนวน3เรื่องได้แก่1หนุมานพบ7ยอดมนุษย์เรื่องที่2หนุมานพบ11ยอดมนุษย์และเรื่องที่3 Giant vs Jumbo A ที่ลิขสิทธิ์จะต้องตกไปเป็นสมบัติของบริษัทญี่ปุ่นในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องหนุมานพบ7ยอดมนุษย์และหนุมานพบ11ยอดมนุษย์ปัจจุบันมีการได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นมรดกของชาติไทยด้วยและที่ผ่านมาก็ได้พยายามทำหนังสือถึงกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงยุติธรรมเพื่อหารือในข้อกฎหมายในการต่อสู้คดีดังกล่าวแล้วเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งจากการที่ต้องสูญเสียภาพยนตร์ที่เป็นเสมือนผลงานของประเทศไทยอันหนึ่งก่อนหน้านี้นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเคยให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิสราถึงกรณีนี้ว่าเท่าที่ทราบข้อมูลได้ยืนยันว่าภาพยนตร์2เรื่องในเอกสารคำพิพากษาเป็นภาพยนตร์ที่คนไทยสร้างอย่างแน่นอนส่วนในประเด็นเรื่องผลคำพิพากษาอุทธรณ์จะทำให้ภาพยนตร์เรื่องหนุมานพบ7ยอดมนุษย์นั้นอาจจะถูกถอดออกจากมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการพิพากษาของศาลฎีกาแต่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะช่วยเหลือในเรื่องข้อเท็จจริงต่อไป